ครับคุณดาครับห้องแรกห้องนี้เป็นห้องสไตล์ไหนครับดีลักซ์ค่ะอันนี้ดีลักซ์ดีลักซ์ใช่ค่ะใหญ่มากค่ะใช่มีห้องรับแขกใช่ค่ะมีเตียงนอนเตียงนอนเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นไม้ไผ่หมดใช่ที่เราเป็นไม้ไผ่ใช่ไม้ไผ่ใหญ่ไม้ไผ่ต้นใหญ่ๆนี่ก็ถือในป่าใช่ป่าเราเนี่ยอยู่ในป่าใหญ่ขนาดนี้เหรอใช่อยู่ในป่าโดยที่หมดไม่ได้ซื้อนะขอยอมใช่ไหมคะแล้ว3ปีเองนะมันใหญ่แค่เนี้ยถ้าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยที่นี่ใช่ที่เห็นๆเนี่ยนะครับโรงแรมมันต้องมีทีวีให้ดูไหมครับไม่มีที่นี่ไม่มีนะของเราเลยว่าทำไมอะคะคือธรรมชาติมันสวยอยู่แล้วแล้วเราอยากให้มานี่แบบนิ่งๆสบายสบายอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วคุณก็จะได้ธรรมะธรรมะกลับไปกลับไปคือพอได้อยู่กับธรรมชาติมันเหมือนได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับคนที่มากับเราแบบจริงๆได้ใช้ชีวิตกันจริงๆมีการพูดคุยรีแลกซ์มีการเรียนรู้คือคุณไม่ต้องดูสักวันสองวันเนี่ยแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่ชีวิตมันสวยงามจริงๆนะฮะเราเลยทำนี่คือทีวีนะฮะแต่เป็นทีวีธรรมชาติใช่ถูกต้องใช่แล้วคือมองออกไปเป็นวิวหมดเลยเป็นภูเขาลงไปนี่ดีมากเลยนะแบบว่าหน้าหนาวเนี่ยก็มีเทอร์เรสรอบใหญ่พอๆกับข้างในนี่เลยให้นั่งชื่นชมธรรมชาติเป็นห้องนั่งเล่นอีกอันหนึ่งที่เป็นเอาท์ดอร์แล้วก็แอบเห็นมีจากุซี่เล็กๆถ้ามากับสองคนก็คงเบียดกันหน้าดูจะเป็นแบบไม่สว่างมากเลยยังไงแล้วก็นึกว่าตัวเองเป็นอดัมเป็นอีฟใช่ไปไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ห้องดีลักซ์แบบนี้นะครับใหญ่โตมโหฬารนะครับมีที่ให้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราดูห้องต่อไปกันดีกว่านะครับเชิญครับโอ้มโหฬารบานอภัยนี่ห้องอะไรครับอันนี้เรียกว่าพูลวิลล่าค่ะพูลวิลล่านะครับมีกี่ห้องครับพูลวิลล่า2ค่ะ2ห้องเท่านั้นเองมีแค่2ห้องนะดูการตกแต่งสิยังคงไม้ไผ่ที่ว่าหลังคาหลังคาไม้ไผ่แล้วข้างบนก็เป็นตองเต็มแล้วก็ไม้ไผ่ได้เคยช่างการตกแต่งทุกอย่างเป็นไม้ไผ่ทำยากไหมครับนะไม้ไผ่เนี่ยทำให้มันสานอะไรเนี่ยไม่ยากค่ะคือเขาต้องเอาไม้ไผ่มาเฉาะเฉาะแล้วก็แบะออกเขาเรียกว่าฟากซึ่งอันนี้เนี่ยชาวเขาจะเก่งมากวันหนึ่งทำได้30แผ่นโอ้โหใช่ต่อคนก็ต่อคนต่อคนแล้วว่าที่นี่เนี่ยชาวเขาเนี่ยมีส่วนในการสร้างใช่ทั้งชาวเขาชาวบ้านเท่านั้นนะคะชาวกรุงนี่ไม่มีทำไม่ได้ใช่เรียกว่าไม่มีแต่เราเอาเครื่องมือมาให้เขาคือเครื่องยิงไม้ไผ่ธรรมดาถ้าเขาตอกตะปูมันจะช้ำเราเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็รู้เราก็เอาเครื่องมือมาให้เขาโอ้โหยิงกันจ้าเร็วเลยช้ำมาพูดถึงห้องนี้บ้างดีกว่าค่ะห้องนี้มีอะไรบ้างคะที่จะนำเสนอบ้างเป็นห้องเอกเทศเลยนะคะเป็นวิลล่าแล้วก็เราก็มีสวิมมิ่งพูลสระว่ายน้ำนะครับกับดูธรรมชาติคือเขาที่โอบล้อมเรานะฮะและน้ำสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นส่วนตัวด้วยและน้ำสระว่ายน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาใช่ไหมคะคือเป็นน้ำมาจากบนภูเขาค่ะน้ำธรรมชาติน้ำแร่ธรรมชาติธรรมชาติค่ะโอ้โหอันนี้อาบแล้วผิวสวยห้องก็กว้างใหญ่ไพศาลมาทางนี้นี่ฮะมีออกไปอีกนะฮะนี่ใหญ่มากๆนี่ยังไม่หมดนะคะมาตามมาทางนี้โอ้นี่มีอาบน้ำท่ามกลางธรรมชาตินะครับตรงนี้นี่ฮะเรียก outdoor shower outdoor shower outdoor bath outdoor bath แล้วก็มีอ่างจักรุชี่ด้วยนะฮะข้างหลังตรงนี้ที่เราเห็นเป็นแผงหลังทั้งหมดเนี่ยคือห้องน้ำนะฮะใหญ่มากๆเลยนะครับแหมห้องนี้นี่แบบสุดยอดห้องนี้วันนี้มีคนจองยังครับเชิญเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าหาสาวเองหรือเปล่าต้องขอนอนด้วยได้ไหมคุณน้าบอกว่าหาสาวเองเดี๋ยวมาตุลาคมนี่แหละเดี๋ยวจองห้องนี้เดี๋ยวไปหาสาวโยคะ
เออแต่ว่าวันนี้แค่2ห้องก่อนลองคนเดียวก่อนลองดูก่อนว่าเหงาไหมฮะครับผมจะมีแค่2ห้องนะคะต้องโชว์โทรมาเช็คดีๆเลยนะห้องเต็มหรือยังพรุ่งนี้สิเต็มมากๆเลยช่วงปลายปีเนี่ยจองแม่